คนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบมาเที่ยวไทยแต่เชื่อไหมครับว่าปีที่ผ่านมานั้นคนไทยนั้นเสียดุลการเดินทางท่องเที่ยวกับญี่ปุ่นนะครับนักเดินทางจากญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยนั้นน้อยกว่าที่คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่น 190,000 คนเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับนักเดินทางจากญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยนั้นน้อยกว่าที่คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณเกือบจะ 200,000 คนก็คือประมาณ 190,000 คนด้วยกันครับอันนี้เป็นสถิตินะครับจากการท่องเที่ยวนะครับแห่งประเทศไทยที่เก็บสถิตินักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวที่บ้านเรากับอีกฝั่งนึงเลยเป็นข้อมูลนะครับขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นหรือว่า JNTO นะครับที่เก็บข้อมูลไปแล้วก็พบออกมานะครับบอกว่านักท่องเที่ยวนะครับคนญี่ปุ่นที่เขาเข้ามาบ้านเรามี 84,205 คนในขณะที่คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมครับเท่าไหร่รู้ไหมครับเกือบล้านเลย 995,500 คนด้วยกันมีความหมายว่าเราเดินทางไปเที่ยวบ้านเขาจำนวนมากกว่าที่เขาเดินทางมาบ้านเรารวมแล้วประมาณเกือบจะ 200,000 เลยเอาเป๊ะๆ 191,295 คนครับถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเอาข้อแรกเลยครับญี่ปุ่นเองถือเป็นชาติที่ใกล้ชิดกับบ้านเราและที่ผ่านมานะครับญี่ปุ่นเองก็มีซอฟต์พาวเวอร์มากมายเลยนะครับที่ทำให้คนไทยมีความรู้สึกว่าเรานั้นใกล้ชิดกันตั้งแต่เด็กๆเลยจำได้ไหมครับเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นเราคุ้นเคยคนไทยเองก็กินอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของเจป๊อปแบบนี้เป็นต้นดังนั้นญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นประเทศที่คนไทยนั้นรู้สึกว่าไปแล้วมีความคุ้นเคยครับเด็กก็ชอบญี่ปุ่นผู้ใหญ่เองก็ไม่ต้องพูดถึงโดยสถิติของ JNTO ในปี2022หรือว่า2ปีที่แล้วพบว่าคนไทยเนี่ยนะครับไปญี่ปุ่นเยอะที่สุดช่วงอายุประมาณ 25-49 ปีคนกลุ่มนี้ถ้าเราดูไปแล้วแสดงว่าเป็นคนวัยทำงานไงครับก็มีกำลังซื้อและสามารถเดินทางไปที่ญี่ปุ่นได้ด้วยปัจจัยประการที่2เลยจำได้ไหมครับก็ประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเองได้ฟรีวีซ่าในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นและคนที่ไปท่องเที่ยวก็สามารถอยู่ที่ญี่ปุ่นได้15วันโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่ามีความหมายว่าคนไทยที่อยากไปก็สามารถเดินหน้าเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่า15วันที่ว่าถึงมีความหมายแบบนี้ครับเมื่อเดินทางไปแล้วสามารถท่องเที่ยวได้หลายๆเมืองเลยในคราวเดียวกันบางคนก็บอกไปเลยโตเกียวโอซาก้าฟุกุโอกะนอกจากนี้ระบบขนส่งญี่ปุ่นเองก็เอื้ออำนวยแล้วครับให้นักเดินทางบ้านเราไปแล้วสามารถไปเที่ยวหลายเมืองได้ก็เช่นเดียวกันสนามบินเขาก็มีความเพียบพร้อมด้วยทีนี้ไปดูปัจจัยที่3กันนะครับอันนี้ตัดออกจากสมการไม่ได้เลยช่วงเวลาประมาณปี2ปีที่ผ่านมาครับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราลองเทียบกันนะครับว่าในกรอบเวลา7ปีนะครับค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาทของบ้านเรา 23% เกือบจะ1ใน4เลยนะครับทีนี้มาดูกันบ้างว่ากรอบเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นถือว่าค่อนข้างจะเย็นนะครับจากสิ่งที่เรียกกันว่า lost decade ดังนั้นนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยก็ไม่ไกลนี้แหละครับที่ BOJ หรือธนาคารกลางของญี่ปุ่นใช้มาตรการทางการเงินแบบที่เรียกกันว่า ultra loose monetary policy หรือว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสุดขีดใช้ดอกเบี้ยแบบติดลบนะครับกล่าวคือกู้เงินออกมาแล้วเนี่ยยังแถมเงินให้ด้วยเขาเรียกแบบนี้นิยามดอกเบี้ยติดลบนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าค่าเงินญี่ปุ่นก็เลยมีการอ่อนค่าถามว่าคำว่าอ่อนค่าแปลว่าอะไรเรามาดูกันให้ชัดๆนะครับว่าเอา7ปีก่อน2559ครับการที่เราจะซื้อเงิน100เยนเราใช้เงิน32บาทกับ81สตางค์มีความหมายนะครับว่าเราใช้เงิน1บาทเราได้มา3เยนแต่7ปีหลังจากนั้นครับเราใช้เงิน1บาทเราแลกได้ตั้ง4เยนเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เงินแค่25บาท16สตางค์ในการที่จะได้มาซึ่งเงินเยนเนี่ย100เยนนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเลยมันยังไม่จบแค่นี้อันนั้นพูดถึงนักเดินทางใช่ไหมครับในยุคปัจจุบันครับคนญี่ปุ่นเริ่มต้นดึงดูดสิ่งที่เรียกกันว่าดิจิทัลโนแมดมีความหมายว่าคนที่มีทักษะทางเทคโนโลยีสูงสามารถที่จะเดินทางเข้าไปที่ญี่ปุ่นและสามารถพำนักที่ญี่ปุ่นได้ระหว่างที่มีการเดินทางกันนะครับเพราะว่าโลกใบนี้จะมีเทรนด์การทำงานใหม่ที่เรียกกันว่า work from anywhere และบางคนก็เลือกที่จะมาปักหลักที่ประเทศไทยดังนั้นญี่ปุ่นเองก็อยากที่จะดึงดูดคนกลุ่มนี้แล้วครับ Digital Nomad ในการที่จะเข้าไปพำนักญี่ปุ่นชั่วคราวเพื่อที่จะทำงานในรูปแบบของเช่นโปรแกรมเมอร์วิศวกร IT Content Creator แบบนี้นะครับก็อยู่ได้นานขึ้นและก็ง่ายขึ้นด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับก็มีความหมายว่าแรงงานที่มีทักษะสูงในทางเทคโนโลยีนั้นสามารถทำงานนะครับที่ญี่ปุ่นได้เป็นเวลา6เดือนขณะเดียวกันก็เรียกว่าสเตย์เคชั่นครับทำงานไปด้วยแล้วก็วาเคชั่นหรือวันหยุดไปด้วยสิ่งนี้เองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าญี่ปุ่นสามารถที่จะดึงดูดคนกลุ่มนี้เข้าไปเที่ยวและทำงานในญี่ปุ่นได้แน่นอนรวมถึงคนไทยไปด้วยไงล่ะครับ
ถ้าหากว่าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ